ประเมินผลของการปฏิบัติในพรรษาที่ผ่านมาวันนี้ไม่รู้ว่าใครภาวนาอะไรบ้างไหมอะไรพอจะละจะวางพอถอดพอสอนอะไรบ้างไหมมันต้องประเมินตัวเองนะประเมินตัวเองว่าเราปฏิบัติมามันต้องว่าที่ผ่านมาในอดีตก่อนพรรษานะให้เราดูนิสัยเราเองว่าเรามีนิสัยอย่างไรการทำก็ดีทำอะไรบ้างที่มีความผิดพลาดหรือไม่ทำถูกต้องก็ดีทำอย่างไรบ้างการทำผิดทำถูกนั่นน่ะส่วนไหนมันมากน้อยกว่ากันอย่างไรให้เราเรียบเรียงชีวิตความเป็นมาของตัวเองการพูดเหมือนกันก่อนจะเข้าพรรษามาเราเรียบเรียงคำพูดแล้วว่าเรามีการพูดผิดมากน้อยแค่ไหนพูดให้คนเสียใจให้คนสบายใจอย่างไรให้เรียบเรียงมานี่ส่วนหนึ่งเรื่องกายวาจาแล้วก็แนวความคิดความเห็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีที่ก่อนพรรษามาเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวบรวมมาเพื่อมาวิจัยวิเคราะห์ได้ว่าพรรษา3เดือนไตรมาสที่เราผ่านมามันมีการลดละอะไรได้บ้างหรือมันเท่าตัวหรือมันเพิ่มขึ้นนี่ประมาณการหรือประเมินผลของการปฏิบัติของตัวเองถ้ามันดีขึ้นเราก็โมทนาตัวเองเราดีขึ้นแล้วนะการทำก็ได้ว่าเราดีขึ้นการพูดเราก็ดีขึ้นในความคิดเห็นเราก็ดีขึ้นต้องประเมินผลของเราโดยเฉพาะไม่ต้องมีคนใดคนหนึ่งมาประเมินให้เรานี่เราสังเกตเราเองอย่างนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านยังพูดว่าการภาวนาปฏิบัติทำอย่างไรหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยังพูดว่าดูตัวเองสินี่ก็มาว่าดูตัวเองสิคำว่าดูตัวเองคำเดียวนี่แหละอาจตีความไปแตกต่างกันไปคนจะดูตัวเองเลยไปดูไหนมันก็ไปดูลมหายใจตัวเองดูใจตัวเองมาดูใจอยู่ท่านแหละดูอยู่ท่านน่ะมันจะก็ดูลมหายใจออกเข้าอยู่นั่นแหละนี่คือมาดูใช่ไม่ใช่แต่มันไม่ถูกประเด็นเท่าที่ควรมันไม่ตรงความหมายเท่าที่ควรเขาไปดูตัวเองสิความหมายนักปราชญ์ไปพูดมาอย่างนี้มีความหมายอย่างไรตีความว่าอย่างไรเขามาดูตัวเองเนี่ยดูว่าตัวเราเนี่ยมีความบกพร่องตรงไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างการทำของเราเนี่ยตรงไหนมันไม่ดีจะแก้ให้มันดีอย่างไรการพูดที่ไม่ดีรู้ตัวเองหรือไม่ว่าเราดูตัวเองไหมว่าการพูดที่ไม่ดีมันไม่ดีอย่างไรเราจะประเมินผลออกมาว่าจะแก้ไขอย่างไรถ้ามันไม่ดีเราจะดูตัวเองจะดูอย่างคือตัวเองไม่การทำของตัวเองการพูดของตัวเองไม่แต่ความคิดเห็นของตัวเองเช่นเดียวกันประเมินผลออกมามาสรุปได้ว่าสิ่งที่มันดีแล้วก็ทำมันดียิ่งขึ้นไปสิ่งที่ไม่ดีพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เขาบอกดูตัวเองต้องดูอย่างนั้นคือดูตรงบกพร่องและดูส่วนดูและส่วนที่มันเจริญถ้าเจริญขึ้นแล้วก็จะทำมันยิ่งขึ้นไปบกพร่องเราต้องแก้ไขจุดนั้นให้มันดีขึ้นนี่เขาบอกนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่เดิมให้มันดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเนี่ยรักษาและปฏิบัตินะหรือปฏิบัติรักษาเหมือนกัน ถ้าปฏิบัติแล้วไม่รักษามันก็ไม่มีดีอะไรมันจะไปด้วยกันทั้งปฏิบัติทั้งรักษาเหมือนปฏิบัติสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่รักษานี่ก็ทําไม่สมบูรณ์ได้หรือรักษาอยู่แต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่สมบูรณ์ได้ของทุกอย่างเป็นอย่างนั้นไม่ทั้งดูทั้งปฏิบัติทั้งรักษาทั้งปฏิบัติไปพร้อมกันนั่นแหละถ้าว่าปฏิบัติคำเดียวเนี่ยคนจะเข้าใจว่านึกคำบริกรรมก็ถูกแหละแต่ว่ามันไม่เต็มไม่สมบูรณ์ปฏิบัติต้องปฏิบัติตัวเองที่ว่ามา
ดูตัวเองสินี่นักปราชญ์ท่านพูดย่อๆให้ฟังแต่เราก็ตีความตีธรรมะไม่แตกตีความหมายไม่ตรงประเด็นก็ได้เข้าใจผิดไปได้คือดูธรรมะไม่ถูกจุดนั่นเองนี่ลักษณะนักปราชญ์ท่านพูดให้ดูตัวเองอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังนักปราชญ์บางท่านก่อนๆท่านพูดตำราหรือยุคนี้ก็มีอยู่ว่านี่ไปถามว่าหลวงพ่อภาวนาอย่างไรก็พุทโธที่เอาพุทโธก็แล้วกันนะอย่าทิ้งพุทโธนะนี่เป็นนักปราชญ์ท่านพูดออกมาทีนี้สำหรับคนที่ปฏิบัติพุทโธเนี่ยพุทโธอย่าทิ้งพุทโธนะทิ้งไม่ได้แต่เราไม่รู้จักความหมายว่าพุทโธมันหมายถึงอะไรก็เรียกพุทโธทั้งรุ่นมาว่ากันแท้คือไม่ให้ลืมพุทโธนั่งก็ว่าพุทโธนอนก็ว่าพุทโธมาอย่างเนี้ยถึงเวลาการนะครับบางทีก็มีช่วงบางเวลาก็มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มาว่าพุทโธแข่งกันเพื่อไม่ให้ลืมเวลาถามกันแท้ไหนไปยังไงโยมภาวนายังไงบ้างพุทโธเจ้าค่ะได้แค่พุทโธนั่นเองคือคำสั่งว่าพุทโธไม่ให้ลืม นี่คือนักปฏิบัติคนไม่มีปัญญาเอาแค่คำไหนคำนั้นตรงๆไปเลยคือไม่แยกไปแยกว่าอะไรเป็นอะไรความหมายคำว่าพุทโธเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือไม่คิดกันไม่พิจารณากันในความหมายว่าพุทโธของนักปราชญ์พูดเนี่ยความหมายท่านพูดให้ว่าผู้มีปัญญาฟังจึงจะรู้ความหมายพุทโธแปลว่าอะไรเขาต้องตีออกมาก่อนตีความหมายออกมาก่อนพุทโธตีความว่าผู้รู้นั่นก็มาแต่นู่น มีความหมายหนึ่งพุทโธตีความหมายว่าผู้ตื่นพุทโธตีความหมายว่าผู้เบิกบานเนี่ยพุทโธแล้วขนาดตีมาสามประเด็นนี้ผู้เบิกบานก็ดีผู้ตื่นก็ดีมาจากอะไรมาจากผู้รู้ตัวผู้รู้เป็นหลักใหญ่ของพุทธโธเริ่มจากจุดนี้การพูดนักปราชญ์ได้ว่าเอาพุทธโธพุทธโธสิอย่าลืมพุทธโธนะทิ้งพุทธโธไม่ได้นี่เป็นนักปราชญ์ท่านให้อุบายแต่เราปัญญาไม่มีก็เอาพุทธโธทั้งรุ่นถ้าพูดในว่าถ้าคนไม่ฉลาดในการทำอาหารการกินแต่ว่าเอาให้ไก่เอาไก่ตัวนึงเอาไก่ตัวนี้ไปแกงเธอหนึ่งไม่ใช่แกงทั้งตัวนะดูแกงทั้งตัวนะต้มน้ำร้อนขึ้นก็ยัดไก่ทั้งหม้อทั้งขนทั้งขี้อะไรลงใส่กันหมดอ่ะเป็นแกงไปอย่างนั้นคือไม่แยกแยะว่าอะไรควรแกงไม่ควรแกงนี่ว่าแกงทั้งรุ่นถ้าแกงก็ไม่มีอะไรที่จะแฝงเข้ามาพริกเกลือเกลือปลาลาบก็ไม่ใส่ก็แกงนะมีคนไม่ฉลาดในการเข้ามาแกงเข้ามาแกงไก่คำเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าคำหมายแกงยังไงมีเหมือนกันพุทโธนักปราชญ์ที่ว่าพุทโธนะเนี่ยเอาพุทโธคำเดียวนะว่าอย่างนั้นเนี่ยตอนเช้าก็ว่าตอนเย็นก็ว่าว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันตายก็มีบางคนพอได้ยินว่าพุทโธเป็นนิสัยเป็นประจำก็ว่าอย่างนั้นนี่ก็หมายพุทโธคำเดียวของนักปราชญ์แต่ว่าพุทโธแปลผู้รู้คนตีความมาว่าคำว่าผู้รู้รู้อะไรผู้รู้อย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มีที่รู้ให้รู้เนี่ยมันจะรู้อะไรมันต้องมีที่ให้รู้ก่อนที่มันจะรู้ได้ก็เหมือนไฟฉายธรรมดาไฟฉายมันจะมีฐานดีมีหัวเทียนดีเมื่อเราฉายไฟเพื่ออยากหาความหมายของไฟฉายถ้าฉายไฟขึ้นบนอากาศจะมีความหมายอะไรว่าฉายไฟเรามันแสงสว่างพอไหมสายแสงไฟน่ะมันกลมกล่อมดีไหมจะรู้ไหมไม่รู้พอเราฉายไฟขึ้นบนอากาศนี่ถ้าเราใช้ไฟขึ้นทบฝาผนังต่างๆเราจะรู้ว่าใช้ไฟแสงไฟเราเนี่ยมันกลมกล่อมหรือมันจานจับจ้ายังไงเราจะรู้ได้เราจะปรับได้เออถ้ามันใช้ไฟไม่กลมกล่อมเราก็ปรับได้เพราะเราเห็นที่กระทบนี่มันพุทโธเป็นผู้รู้คือรู้อะไรฮะรู้อะไรมันต้องมีตัวกระทบของมันนั่นคือรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรมันก็ว่าสัจธรรมนั่นเอง
คำว่าสัจจะคือความจริงทำเนี่ยอันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สองฝ่ายหนึ่งอยู่ภายในสองอยู่ภายนอกเนี่ยนี่ก็ว่าความจริงสองอย่างนะมีทั้งตัวเราและตัวเราภายในและสิ่งภายนอกด้วยทางใกล้ก็ดีไกลก็ดียากก็ดีละเอียดก็ดีให้รู้ตามเป็นจริงมีอะไรบ้างหนึ่งให้รู้ความเป็นจริงกับสิ่งที่ไม่เที่ยงสองให้รู้ความเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์สามให้รู้ความเป็นจริงไม่จริงคำว่าอนัตตาว่ามีอะไรเป็นของตัวเองเป็นสภาพธาตุหรือศูนย์เปล่าเวลาตายไปก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีนี่ก็รู้รู้การเปลี่ยนแปลงให้รู้ได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นของเราที่แน่นอนทุกอย่างเป็นเพียงอาศัยกันอยู่ประจำวันประจำชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองในร่างกายเราก็เหมือนกันแม่สมบัติภายนอกก็เหมือนกันสมบัติภายนอกก็เป็นธาตุตัวหนึ่งที่เราหามาเพื่อจุนเจือเพื่ออาศัยนี่แบบปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยให้ชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุธาตุของโลกธาตุทั้งหลายที่เรามีทั้งหมดเอามาเพื่ออะไรเอามาจุนเจือธาตุเราคือธาตุสี่เราให้อยู่ได้เช่นอาหารการกินทั้งหมดถ้ามันขาดธาตุภายนอกมาจุนเจือจะอยู่ทำไมอยู่ไม่ได้มันต้องมีสิ่งบำรุงบำเรอให้กายอยู่ได้นี่ธาตุสี่จะต้องการธาตุสี่เราเข้าว่าธาตุภายในธาตุภายนอกอาหารการกินทุกประเภทนะเข้าว่าธาตุภายนอกเรามาเสริมธาตุภายในให้อยู่ได้นี่เห็นรู้จริงตามจริงสภาพความเป็นอยู่ของธาตุหรือให้รู้จริงตามความเป็นจริงว่าสิ่งอะไรทั้งปวงจะมีการพัดพากจากกันไปมีการพัดพากจากกันไปนะให้รู้จริงตามความเป็นจริงแต่ส่วนมากนักปฏิบัติไม่รู้จริงตามความเป็นจริงคือรู้จริงตามสัญญารู้จริงจากครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังรู้จริงตามเป็นจริงตามตำราเท่านั้นเองคำว่ารู้จริงตามความเป็นจริงเนี่ยมันตีในความหมายว่าให้รู้จริงตามความเป็นจริงเฉพาะปัญญาเฉพาะตัวมันในความหมายไม่ใช่รู้จริงจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างยืมมารู้นั่นไม่ใช่ยังไม่ใช่ว่าพุทโธอย่างแท้จริงเป็นพุทโธยืมหรือรักขโมยพุทโธเขามาพูดเฉยๆนี่คือรู้จริงตามสัญญาตามที่ได้ยินได้ฟังจากคุณน้อยฟังพุทโธระดับนี้ยังไม่เป็นพุทโธตัวจริงเป็นพุทโธหลอกๆปลอมๆอยู่พุทโธตัวจริงเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาด้วยปัญญาสติปัญญาตัวนี้เป็นตัวสร้างพุทโธตัวจริงสติระลึกได้ปัญญารอบรู้เนี่ยคือสร้างความจริงขึ้นมาพิจารณาความจริงอยู่บ่อยๆพิจารณาความจริงอยู่บ่อยๆนั่นแหละใจเราจะรู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากนั่นแหละเรียกว่าเป็นปัญญาจากเขาตัวการพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่ว่าโยนิโสการไข้ควรการติดต่อคำว่าโยนิโสคำเดียวมันตีความหมายหลายฐานใช่ป่ะวิจัยใช่ไหมเออใช่วิเคราะห์ใช่ไหมใช่วิจารณ์ใช่ไหมใช่ตรองใช่ไหมใช่นั่นคือว่าคำทั้งหมดมันอยู่ในคำว่าโยนิโสทั้งหมดการพิจารณาใช่ไหมใช่นั่นแหละก็ว่าโยนิโสทั้งหมดตัวโยนิโสเนี่ยคำว่าแยบคายได้ใช่ไหมแยบคายอย่างนี้อันนี้เราจะรู้ว่าแยบคายแต่ตอนนี้จะไม่แยบคายหรอกแยบคายคือแบบความละเอียดว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จริงจริงนั่นแหละให้รับรู้เฉพาะตัวเองมันจะเกิดความสังเวชสลดใจเฉพาะตัวเองได้ขนาดนั้นเราคลายปัญหาออกมาแล้วเสียงนี้จะเนี่ยเราจะรู้ใจว่าเออสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จริงจริงเราจะผูกใจได้ตัดสินใจได้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงจริงนี่คือรู้จริงตามความเป็นจริงคือแยบคายได้
ตัวแยบคายเอาอะไรว่าตัวตัดสินสิขาดว่าเป็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นคือความหายสงสัยถ้าสิ่งใดเราพิจารณาให้เกิดความหายสงสัยได้นั่นแหละความแยบคายเกิดกับเราแล้วความแยบคายอย่างไรแยบคายได้เพราะในโยนิโสตัวนี้โยนิโสกับเมื่อที่ว่ามานะมีศัพท์หลายศัพท์ด้วยกันคือว่าวิจัยวิจารวิเคราะห์ถูกต้องใครควรพิจารณาในความหมายทั้งหมดมันเป็นหลักของปัญญาตัวปัญญาสติปัญญาเป็นตัวสร้างพุทโธให้เกิดขึ้นเป็นตัวประกอบให้พุทโธได้ทำงานให้รู้เห็นตามความเป็นจริงผู้รู้ต่างหากนะตัววิจัยวิจารวิเคราะห์คือปัญญากับต่างหากคือแยกกันมาก่อนถ้าไม่แยกกันมาไม่พิจารณาจะไม่เข้าใจนั่นแหละครับว่าถ้ารู้จริงตามความเป็นจริงเหล่านี้เนี่ยแต่ก่อนเราก็มักเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของของเราเป็นตัวเราและเป็นของของเราด้วยตัวเราไม่ว่าตัวเราทั้งหมดทั้งกายทั้งใจไม่ว่าตัวเราของของเราไม่ว่าส่วนภายนอกจะเป็นคู่หัวตัวเมียลูกหลานเงินทองกองสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ว่าตนของตนของของตนองค์ประกอบของภายนอกเท่านั้นเองให้เรารู้เห็นทั้งภายในภายนอกทั้งสองอย่างให้เป็นจริงตามอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความแยบคายและเกิดความหายสงสัยลักษณะหายสงสัยหายอย่างไรกันนี่ถ้าหายสงสัยเมื่อไรกันนะการถอดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นมันจะบอกในตัวทั้งหมดมันนักว่าผลออกมาคือว่าลักษณะหายสงสัยหายอะไรคือมันจะถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานไม่มีในใจส่วนนั้นมันหายสงสัยแล้วอะไรเป็นอะไรความยึดติดก็ไม่มีว่าอันนี้เป็นเราหรือของเรามันก็ไม่มีอุปาทานภายในเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งแต่ภายนอกควรจะเข้าใจก่อนเพราะสิ่งภายนอกมันเป็นของเสริมของประกอบเท่านั้นเองนี่คือว่าตัวอุปทานความคิดมั่นตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะไม่ใช่พูดง่ายๆนะมันต้องเห็นจริงตามเป็นจริงนี่เกิดความแยบคายอย่างชัดเจนที่ว่ามาถ้าเป็นอย่างนี้นะนั่นก็แบบพุทโธคือรู้คือผู้รู้คือรู้นั่นเองรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละนี่พุทโธเกิดขึ้นเลยเมื่อพุทโธเกิดขึ้นได้อย่างนี้มันจะออกมารูปหนึ่งว่าตื่นตนก็ว่าตื่นเข้ามาตื่นไม่ตื่นตนตื่นตัวเกิดความสำนึกผิดได้ว่าเออแต่ก่อนเนี่ยเรามีความเข้าใจอย่างนี้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 ว่านั่นก็เป็นตัวเราอันนี้ก็เป็นของของเราอย่างนี้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 ในความเข้าใจผิดอย่างนี้เราคือแบบเป็นโมหะเป็นความลุ่มหลงเมื่อเราเข้าใจจริงที่ว่ามาเนี่ยความร่มหลงนี้จะไม่มีกับเรานั่นคือตื่นตัวตื่นตัวขึ้นมาจากนี้ไปเราจะไม่หลงต่อไปแล้วของสิ่งเหล่านี้คือไม่หลงกับตัวเราและของของเราอีกต่อไปนั่นคือว่าตื่นตนตื่นตัวมันเคยยึดมั่นถือมั่นในของสิ่งใดแล้วก็ทำใจได้ทั้งหมดเลยนี่คือตัวตื่นตัวขึ้นมามันคือว่าเข้ามาตื่นมาถึงไม่หลับนั่นเองก็เหมือนเรานอนธรรมดาเข้ามาหลับกับตื่นมันต่างกันยังไงมันก็ต่างกันเข้ามาหลับคำเดียวเนี่ยก็เหมือนเรานอนหลับธรรมดาจะเอาอะไรไปผ่านจมูกเอาขี้หมูขี้หมาขี้อะไรไปใส่มันก็ไม่รู้เรื่องมันหลับจะมีเสือมีศัตรูหรือร้ายต่างๆมันนอนแนบข้างอยู่ไม่รู้เรื่องคือมันหลับจึงไม่กลัวอะไรคือคนยังไม่ตื่นก็ยังหลับอยู่อันนี้ฉันใดคำว่าตื่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันแตกต่างคำว่าหลับหลับหมายถึงอะไรหลับมันคือความหลงของใจนั่นเองเมื่อใจเรามีความหลงของสิ่งใดเข้าใจผิดในของสิ่งใดว่าอันนี้เป็นเราหรืออันนี้เป็นของของเรานั่นแหละคือว่าใจมันหลับก็มาถึงหลงนั่นเองหลับไหลหรือหลงไหลนั่นเองเมื่อใจเราตื่นตัวขึ้นมานี่ก็ว่ามันก็ไม่หลับอีกมันตรงกันข้ามตัวนี้
ถ้ามันตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าว่าคนนอนหลับถ้าว่ามีช้างมีเสือมีงูมีศัตรูต่างๆมันจะมากัดมากินเรารอบข้างถ้าเราหลับอยู่ถ้าเอาเสือไปคาบกินกินดีทีน่ะไม่รู้ตัวเอาแก้ตัวไม่ได้ทีนี้เมื่อหากว่าเราตื่นนอนขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเห็นพวกสัตว์ร้ายต่างๆรอบข้างเลยมันจะนอนหลับไหมมันหลับไม่ลงเลยมันรู้ว่าอันนี้เป็นศัตรูมันเอาชีวิตเราไปให้ตายในวันนี้เนื้อทีนี้เท่านั้นไปเนื้อถ้านอนอยู่โรงอยู่ป่าจะเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นเขาจะหลับไม่หลับมันจะตื่นตัวตลอดเวลานี่ลักษณะว่าเขาบอกพุทโธแปลว่าตื่นถ้าตื่นตัวอย่างนี้มันจะไม่เข้าไปในปากเสือไม่ยอมมันจะเสือกินทางมีที่ไหนมันจะไปไม่ต้องบอกแล้วว่าเออเสือจะมากินข้าพเจ้าจะหายไปทางไหนมันต้องไปพูดเดี๋ยวขาจะบอกเองขาจะบอกเองไปทางไหนน้ำก็น้ำเท่านั้นป่าก็ป่าเท่านั้นมันข้อสำคัญให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นศัตรูก่อนเห็นจริงตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์และเหตุได้เกิดทุกข์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนี้ไม่มีอะไรเป็นของของเราแล้วเนี่ยเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้ใครจะอยู่มันอยู่ไม่ได้ไม่จะไปป่าก็ป่าน้ำก็น้ำไม่อยู่มันจะบอกเองว่าทำอย่างไรจะหนีออกจากปากเสือได้มันจะไปนี่ทางมันจะไปมันอยู่ตรงนี้มันไม่ต้องไปถามใครทั้งสิ้นเขาเรียกปัจจัตตังรู้เฉพาะตัวพูดทางธรรมะก็ว่ามรรคามรรคญาณนั่นแหละมันรู้จักเส้นทางที่จะไปในตัวมันเองนี่เส้นทางออกจากศัตรูออกจากข้าศึกมันไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปถามใครทั้งสิ้นมันข้อสำคัญมาให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นศัตรูก่อนเห็นว่ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์ก่อนเห็นว่าสิ่งทั้งหมดว่ามันมีอะไรเป็นของของเราก่อนนั่นแหละมันจะไปมันเองทั้งหมดไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปว่าไม่ต้องบังคับมันจะไปเองทั้งหมดเดี๋ยวนี้เรามาถามกันเรื่องว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไม่ถูกถ้าใช่มันไม่ถามมันคือว่ามาถ้าว่าเราเห็นเสือเป็นเสือเห็นงูเป็นงูเห็นศัตรูเป็นศัตรูแล้วเนี่ยจะไปถามว่าให้ข้าพเจ้าไปไหนไปไหนต่อไม่ต้องพูดให้เลยมันจะไปมันเองทั้งหมดที่ผ่านมานี่นี่คือภาคปฏิบัติคือให้รู้จริงตามเป็นจริงนี่ไม่จะตื่นตัวขึ้นมามันจะไม่หลับให้สัตว์ให้เสือกินเป็นอาหารเหมือนเก่าที่ผ่านมานะเมื่อเป็นอย่างนี้ได้แต่เมื่อนั้นแหละใจมันจะออกจากศัตรูไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเบิกบานเออกูหายจากความตายไปแล้วพ้นจากความตายไปแล้วนั่นคือเบิกบานใจเป็นผู้ไม่มีศัตรูอะไรไม่มีอะไรมาราวีให้จิตใจเกิดความรุ่มหลงต่อไปแล้วนั่นคือเบิกบานเป็นคนไม่มีภาระภาระหะเวปัญจขันธาปัญจขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระจริงๆภาระหะโลจะปุกะโลแต่บุคคลก็ยอมไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้สิ่งที่มองจะวางไปหมดมันจะวางมันรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุที่เกิดทุกข์นี่คือนักปฏิบัติมันจะวางสิ่งนั้นเขาจะรู้จักว่าอันนี้เป็นทุกข์นะเขารู้แล้วทุกข์เขาต้องตามหาเหตุว่าอะไรเหตุที่เกิดทุกข์บ้างเขาต้องเรียบเรียงถอยหลังหาเหตุของมันอันนี้เป็นอย่างนี้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 ถ้ารู้เหตุของมันแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมันดับง่ายมันวางได้ก็เหมือนทุกคนเออเรานอนที่บ้านเรามันมีไฟมีควันไฟเกิดขึ้นอ่ะนอนได้เป็นสุขควันไฟเต็มบ้านเต็มเมืองหายใจไม่สะดวกเลยแล้วก็มองเห็นควันไฟออกมาจากกองขยะสักแห่งหนึ่งอ่ะพวกนั้นถ้าคนโง่เขาจะทำยังไงคนโง่เขาจะเอาน้ำมันแหละไปเทใส่ถังกองขยะนั้นรดสีดน้ำเข้าใส่คือฉีดน้ำลดควันไฟหายไปนี่ลักษณะคนโง่ควันไฟกับพุ่งขึ้นมากับเอาฉีดน้ำใส่ฉีดน้ำใจให้มันดับอันนี้คนโง่คนฉลาดทำยังไงเขาจะขี้ออกกองขยะมีทั้งหมดเขาจะทายออกขี้ออกค้นหาว่าต้นของเกิดควันไฟคืออะไรคือไฟเขาจะตามควันไฟนี่เข้าไปตามเข้าไปขี้เข้าไปทำลายเข้าไปเจาะเข้าไปป
ไปถึงฐานไฟจริงๆตัวนี้เป็นเหตุที่เกิดไฟใช่ไหมนี่คือไฟตัวเนี้ยถ้ารู้เป็นเหตุที่เกิดไฟจริงเขาเอาน้ำดับแค่ขันเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องไม่มากดับแค่ขันเดียวหมดจิตมีคนดับไฟเป็นไม่ต้องไปดับยากไอ้คนโง่ดับไฟเอารถ10 ล้อไปใส่ไปซีดจนนี่ว่ารถ10 ล้อก็ดับไม่ได้คือไม่ตรงกับเหตุที่มันเกิดจริงๆเพราะสิ่งแวดล้อมมันรอบด้านแค่นั้นนี่คือว่านักภาวนาปฏิบัติผู้จะดับไฟขึ้นเนี่ยราคคินาโทสักคินาโมหคินาไฟคือราคะก็ดีคือโทสะก็ดีโมหะก็ดีไฟที่ว่ามามันเกิดจากเหตุอะไรมันต้องรู้จากเหตุที่มาเสียก่อนมันต้องตามผลออกไปหาเหตุให้ได้แต่เราเดี๋ยวนี้เรามีผลไหมมีทุกคนผลเนี่ยของราคะกำเริบเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นจากความโทสะเป็นอย่างไรผลเกิดขึ้นจากโมหะเป็นอย่างไรเรารู้อยู่แต่จะดับเหตุไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะเป็นดับให้ได้นั่นคือไม่มีตัวเจาะเข้าไปคือปัญญาสติปัญญามันจะคุยหาเหตุให้ได้อะไรเป็นเหตุให้เกิดราคะเราจะหาจุดให้ได้รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระหรือไม่นั่นไม่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมดนั่นน่ะมันเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองเหมือนกับไฟกับเชือกของไฟคนละตัวกันคนละตอนกันไฟอย่างหนึ่งเชือกของไฟอย่างหนึ่งถ้าไฟและเชือกของไฟแยกกันคนอยู่แล้วไฟก็ไม่กำเริบไฟนี่อยู่ก็ไม่กำเริบแต่เมื่อไรเชือกของไฟมากระทบไฟที่นั่นแหละมันจะเกิดควันขึ้นที่นี่เกิดความร้อนขึ้นที่นี่เกิดความรุนแรงขึ้นที่นี่มันจะเกิดความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันขึ้นอยู่กับเชือกของไฟที่มาประกอบนั่นคือราคะจะมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่กับตัณหาความอยากคือกิเลสนั่นเองมาประกอบขึ้นปรุงขึ้นสมมุติขึ้นนี่โทสะเช่นเดียวกันโทสะไม่ใช่ว่าคนนั่นคนนี้ว่าให้เรานะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาการทำของคนนั้นหรือการพูดของคนนี้ทำให้เราโกรธนั่นแหละคือเป็นองค์ประกอบโกรธจริงๆคือตัวใจเราคือฐานไฟเดิมของเรานี่เป็นตัวโกรธมันร้อนที่นี่คำว่าสำรวมสำรวมหมายถึงอะไรคือไม่ระมัดระวังว่าไม่ให้ทั้งสองฝ่ายมากระทบกันเพราะไฟเรามีอยู่คือเอาแยกไฟต่างหากเชื่อของไฟต่างหากแยกกันไว้แยกบ่อยๆถ้าบ่อยๆคือว่าถ้าไฟตัวนี้นะไม่ได้ติดเชื่อไฟบ่อยๆนะเดี๋ยวมันค่อยหมดไปเองหมดไปเองหมดได้ดับได้เหมือนถ่านไฟธรรมดาเราเนี่ยเคยทำไหมเอาคีบถ่านไฟออกจากเตามาวางมาสิถ้ามันมีเชื่ออะไรกระทบเนี่ยมันจะไม่กี่วันนะมันจะดับไม่ได้มีเท่าอย่างเดียวนั้นมันเป็นเท่าอยู่ไม่ได้ดับไปแต่นี่ถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นใหม่ถ้ามันจะดับเอาเสื้อใจใหม่เอาฐานเพิ่มเติมใหม่รู้ขึ้นใหม่ถ้าไฟจะดับเอาเพิ่มใหม่เอาเพิ่มเชื่อเรื่อยๆอันนี้มันก็ดับไม่เป็นจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ดับเพราะอะไรเพราะเราเอาเชื่อของไฟเนี่ยไปใส่เข้าไปเรื่อยๆนั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ไปโปะไปเรื่อยๆโปะไปเรื่อยๆไฟแห่งราคะสามเพิ่มเรื่อยมันไฟกองสามกองมันจึงลุกหัวใจเราจึงไม่มีทางหยุดเล่นได้จนแต่กลับนั้นจนปัจจุบันวันนี้เรียกว่าดับไฟไม่เป็นคือไม่ดับต้นเหตุของมันมันไปดับปลายเหตุที่ผ่ามานี่ว่าการดับไฟอะไรตัวดับตัวปัญญาใช่ไหมตัวปัญญาเป็นองค์ประกอบอย่างแหละปัญญาเป็นเพียงองค์ประกอบให้ดับเฉยๆเหมือนการทำงานทุกประเภทก็ต้องอาศัยความสว่างถ้าความสว่างไม่มีทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ได้ตัวอย่างขับรถ
ไปที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งมันต้องมีความสว่างมีตารถเดินข้ามคืนก็ไปได้ไม่ใช่เครื่องบินก็ต้องไปตามแผนเข็มทิศมีตาเหมือนกันนี่คือใจเราต้องมีปัญญาตัวปัญญานี่ละกิเลสได้ไหมละไม่ได้แต่เป็นองค์ประกอบให้ละกิเลสเท่านั้นนั่นแหละความสว่างทั้งหมดไม่ใช่ว่าสำเร็จได้เพราะความสว่างแต่ความสว่างเป็นสิ่งให้ทำงานสำเร็จได้ตัวอย่างไฟฟ้าที่เรามีความสว่างมันเป็นองค์ประกอบให้ทำงานสำเร็จได้คือเขียนหนังสือการเขียนหนังสือถ้าไม่มีความสว่างเขียนไม่เขียนไม่ได้มันต้องมีความสว่างเขียนไว้ก่อนว่าเขียนยังไงมันเขียนได้นี่ปัญญาเป็นองค์ประกอบให้งานสำเร็จได้เท่านั้นเองเนี่ยสว่างคืออะไรคือปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้แจ้งความเห็นจริงคือความสว่างที่เราพูดว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นแหละตัวปัญญาคือความสว่างหรือในตาคือใจเราเนี่ยคือตาใจภายในไม่มีมันจึงมืดมันจึงบอดมีความสว่างทางใจไม่มีถึงจะมีความรู้ดีกับรู้ไปเถอะก็ยังไม่สว่างเหมือนเดิมเพราะความรู้เป็นความจำจากตำรามารู้เฉยๆไม่ใช่เรื่องปัญญาเดี๋ยวนี้คนจะเอาเรื่องความรู้มาเป็นตัวปัญญาเดี๋ยวนี้มันจะเข้าใจผิดไปอย่างนี้ตัวปัญญาคือตัวความคิดการตรึกการตรองวิจัยวิจารณ์นี่คือตัวปัญญาคือคิดตามหลักความเป็นจริงพิจารณาตามหลักความเป็นจริงนั่นคือว่าโยนิโสตัวนี้ให้โยบ่อยๆส่วนมากแล้วมันโยบ่อยเพราะอะไรเพราะเรามาถือว่าดูแล้วนี่คือตัวปัญหาของการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเลยด้วยนี่ข้าศึกที่เราพยายามจะแก้ไขทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาประวัติลวดลายข้าศึกที่ดีๆแล้วเนี่ยมันแก้ทางเขาได้ยากเราจะหาอาสนะของสิ่งใดต้องอ่านเกมหรืออ่านลีลาของเขาไปก่อนว่าเขามีนะทำยังไงจะแก้เขาอย่างไรบ้างวิญญาณเสียบาการขึ้นเวทีชกมวยอันดับโลกเนี่ยก็รู้ได้ว่าระดับคนนี้มวยคนนี้เขาเป็นมวยโลกระดับโลกมาเก่าเขาครองแท้มมาหลายกับหลายการที่ผ่านมาเราเนี่ยไม่เคยขึ้นเวทีประจันหน้าเขาไม่ได้ข้างเดียวก่อนที่เราจะกระชากเอาเข็มขัดโลกมาเอวเราให้ได้จะทำยังไงต้องอ่านเกมการชกของเขาให้เป็นมวยโลกคนเนี่ยเขาชกอย่างไรเขาจะเป็นมวยโลกมาถึงปัจจุบันนี้ลาการเข้าการออกการชกพื้นเวิร์กเป็นยังไงต้องอ่านเกมเขาได้ให้หมดเพื่อแก้ทางมวยเขาให้ได้เมื่อขึ้นเวทีไปแล้วเราจะชกยังไงต่อเพื่อจะกระชากเข็มขัดโลกให้ได้ต้องอ่านเกมเขาให้ดีแล้วขึ้นได้แล้วก็ฟิตเต็มตัวเหมือนกันกำลังก็เต็มที่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราต้องการชนะเขาเอาเข็มขัดโลกมาครองร่างตัวเองได้นะขึ้นเวทีไปแล้วจะไปเต้นฟุตเวิร์กพุ่งยักรอบเวทีอยู่เนี่ยมันแล้วกันนะเขาก็สบายใจที่ไหนไปจดจ้องเขาอยู่อย่างนั้นแหละจดจ้องจะเข้าทำก็ไม่ทำเตะก็ไม่เตะชกก็ไม่ชกจดจ้องอยู่ว่าถอยออกมาฟุตเวิร์กอย่างเนี้ยทำดูสิทำอย่างนี้มันจะได้ชนะเขาไหมล่ะไม่มีทางชนะแล้วกันมีแต่แพ้ลูกเดียวเขาเป็นแซ่บมาเก่าแล้วนี่อันนี้เช่นไหนนักภาวนาปฏิบัติต้องสำนึกได้ว่ากิเลสตัณหามันเป็นแซ่บหัวใจเรามาเก่าเข็มขัดโลกหมายถึงอะไรหมายถึงหัวใจนั่นเองหัวใจเราเนี่ยมันเป็นเข็มขัดโลกของกิเลสมันครองร่างใจยังไงจะทำอย่างไรจะให้กระชากเอาเข็มขัดโลกคือใจมาครอบครองให้ได้ต้องต่อสู้กิเลสเนี่ยถ้าไม่เก่งพอนะกิเลสมันบางไม่ได้มันไม่บางมันหวงเหมือนกันหวงใจเหมือนกันแล้วนี่เขาครองใจเราอยู่นะติปัญญาเราฉลาดพอไหมการภาวนาก็จะบอกว่าต้องอ่านเก่งกิเลสให้เป็นแต่ละวันแต่ละวันน่ะกิเลสมันมีลีลาการหลอกเราอย่างไรบ้างมันต้องศึกษาวิธีการหลักการของเขาให้ดีเดินขึ้นมาก็เริ่มศึกษาประวัติของกิเลส
เริ่มศึกษาวิธีการของกิเลสว่ามันหลอกใจวิธีอะไรบ้างมันเข้าว่าสติคำเดียวนักปราชญ์ว่าสติให้ดีนะเนี่ยความหมายว่าอะไรแต่เราจะไปนึกสติในพวกนึกคำบริกรรมเอาแล้วกันมันไม่ทันกินทันการซะแล้วคำว่าสติคำเดียวเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมาอยู่เนี่ยเขาจะมีความระลึกได้ว่าการทำของเราทำอะไรบ้างงานอะไรก็ตามเราทำงานอะไรก็ตามงานส่วนตัวก็ดีส่วนรวมก็ดีทำงานให้มีสติอย่าไปเพลิดเพลินเฮฮาสนุกสนานในการงานที่สุดงานเป็นงานทำเป็นทำนี่นะว่าการทำงานก็ต้องมีสติทำการพูดเหมือนกันคอยมีสติในการพูดพูดอย่างไรตัวการพูดเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับสังคมนี่การพูดให้คนฟังให้พูดอย่างไรไม่ใช่พูดจะเป็นจะไปให้หมูให้แมวฟังนะการพูดอะไรเป็นกติยาวาจาในการพูดที่เป็นธรรมต้องพูดอย่างไรต้องเลือกคัดจัดสรรคำพูดมาให้เป็นไม่ใช่พูดด่าไปด้วยถ้าพูดไม่เป็นมันจะเข้าทางกิเลสที่หมดนี่ก็ว่าสติคำนี้คือเราเลือกได้แล้วลึกว่าเราจะทำสิ่งใดจะพูดสิ่งใดไม่แต่ความคิดความนึกและความเห็นต่างๆเราก็ต้องมีสติทำนึกได้อยู่ว่าเรามีความคิดและความเห็นอะไรบ้างนั่นคือว่าระวังสตินำหน้านำหน้ากับตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ประมาทแต่นักปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันหาการเวลามากเกินไปเมื่อไหร่นึกสติกับตัวนึกทำบุญกรรมเมื่อไหร่จึงว่าความกันนอกกันเละไปหมดเสียเพลไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไป12ชั่วโมงสติไม่ใช่กี่นาทีไม่รู้ไม่คุ้มค่าอะไรเลยนี่คือวันนักวันเราไม่จริงจังในการปฏิบัติเท่าที่ควรคือมันห่างช่องบ้างมาเยอะนี่เรียกว่าความเพียรไม่ต่อเนื่องขาดวักขาดตอนกระท่อนกระแท่นถ้าไม่สติแล้วเลือกได้ตัวเองอยู่เนี่ยในการทำการพูดก็ดีด้วยความคิดการนึกก็ดีนั่นแหละเขาบอกมีผู้มีความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดจากความเพียรท่านนี้ว่าสำรวมเป็นคนระวังใจระวังวาจาและระวังกายตัวเองคือว่าสำรวมคือระวังนั่นเองไม่ใช่ไม่ให้พูดนะพูดได้ทำได้นึกคิดได้แต่ต้องสำรวมคือระวังนี่การตีความไม่ใช่ว่าเขาบอกสำรวมกูไม่พูดแล้วสันนั่นก็ถูกแล้วเป็นอุบายเฉยกันไม่พูดเป็นเพียงอุบายเฉยคือสำรวมภายนอกเฉยเป็นนักสำรวมถ้ามีปัญญาสำรวมก็ดีไม่ใช่ว่ารูปกูไม่ต้องรู้ละปิดตาไปเลยนอนผ้ามัดตาไม่ต้องรู้รูปละการรู้รูปไม่ดูตัวนี้มันดูใจมันตัวดูมันดูจริงคือตาในมันดูมันนึกคิดอยู่มันต้องการอะไรอยู่นั่นคือว่าดูมันก็ดูภายในดูภายนอกดูด้วยตาในด้วยตานอกนั่นเองตานอกมาทั้งตาปัจจุบันนี้เป็นตัวสื่อส่วนหนึ่งทีนี้ตานอกมันเป็นสื่อเนี่ยมันสะสมรูปภายนอกประโยคตาภายในเราอย่างไรบ้างมันเต็มตัวแล้วนะพอตัวแล้วนะมันสะสมภายในของเรามันก็ว่าธรรมอารมณ์คำว่าธรรมอารมณ์มันจะแบบความสะสมอารมณ์ภายนอกมาเต็มปูมแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอยู่นี่หมดมันสะสมอารมณ์ตั้งแต่เกิดจากรูปก็ดีเกิดจากเสียงก็ดีเกิดจากกลิ่นก็ดีรสก็ดีหรือโผฏฐัพพะก็ดีสิ่งทั้งหมดสิ่งที่พอใจชอบใจมันมารวมที่แห่งเดียวกันเรียกว่าธรรมอารมณ์อยู่ที่ใจของเราหรือเรียกคำหนึ่งว่าเวทนานั่นเองอารมณ์เสวยกำลังใจทุกวันเนี่ยนี่นะว่าถึงตาเราจะมาปิดบังแค่ประเดี๋ยวประดาวเนี่ยมันเป็นเยอะประดาวตอนเองภายในเขาเจ็บไปแล้วส่วนลึกๆมันเจ็บไปพอตัวแล้วมันจะอดปิดตาได้กี่วันให้ไปดูคนตาบอดก่อนแล้วกันคนตาบอดไปถามว่าเขาฝันไหมไปถามดูคนบอดใหม่ก็ดีบอดเก่าก็ดีไปถามเลยว่าเขาฝันเป็นไหมถ้าฝันว่ายังไงไปถามเขาจะบอกให้ว่าฝันอย่างนี้คนตาบอดอาจจะฝันไปเห็นผีบ้างเห็นเทวดาบ้างอันต่างๆเห็นคนนั้นคนนี้บ้างมันเห็นได้ยังไงตามันบอดอ่ะอันตัวเห็นไม่ใช่ตาเนื้อนะตาในเข้า
อวตารของสังขารนั่นเองสังขารมีตาเหมือนกันนี่นี่ปี55ปี5ปีมาก่อนน่ะมีคนหนึ่งที่บ้านน้องแหวงชื่อว่าเลี้ยงแต่ก่อนเป็นหนุ่มสาวร่วมกันน่ะพอเขาตาบอดมาแล้วก็สงสารเขาจะเอาไปให้ตุ่มไปหาหมอเสียเขารักษาได้ไหมเขารักษาได้เราจะให้หมอรักษาให้สงสารเขาสามีก็ปล่อยทิ้งลูกก็ไม่ดูแลรักษาในฐานะที่ว่าคนรุ่นลางต่างเดียวกันเดียวมาวัดไปพักกุฏใครอยู่นั่นน่ะจำไม่ได้ให้มันเอาห้องข้างล่างเลยนะไปดูห้องส้วมให้มันดูดูบอกว่าเอาเรียกเลยเขาเวลาพุทโธพุทโธนะข้าข้าใช่ไหมนอนก็ดีนั่งก็ดีเห็นนะพุทโธให้มากนึกคำบริกรรมบ่อยๆเห็นบอกเขาง่ายๆพอดีมันวันหนึ่งกลางวันมันนอนอยู่แต่แค่นอกนอกนอกกับไกลเลี้ยงก็ลุกขึ้นมาไปยังไงน่ะคิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านหรือเปล่าก็ถามมันก็คิดบ้างอ่ะไม่เท่าไรหรอกอยู่ดีก็ได้ไปยังไงล่ะภาวนาไว้ล่ะจังภาวนาค่ะไปยังไงล่ะภาวนามีสุขสบายไหมมันเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อใช่ไหมโอ้ยวัดดีนะไม่แต่เด็กเลยนะเด็กเยอะๆวัดเนี่ยหนูนอนดูพยายามไล่มันหนีมันก็ยังมาเล่นกันอยู่แถวหน้ากูดเนี่ยใช่ไหมภาวนาก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเยอะเหลือเกินเด็กขนาดไหนวะขนาดตะวัน10กว่าปีนี่แหละอันว่าเยอะมากเลยนะเห็นดูสิว่าคนตาบอดพูดได้ยังไงอะไรเห็นนั่นนะเป็นตานอกหรือเปล่านั่นไม่ใช่ตาไหนคือตาสังขารนั่นเองที่เห็นตัวตาสังขารน่ะมันเก็บหอมรอมริบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปเต็มภูมิแล้วเนี่ยมันอะไรมาปิดตาภายนอกมันอยู่มันหมดมันไม่หมดนี่ว่าเรามุขวัดนะเพียงรูปแบบเป็นอุบายวิธีเพื่อปิดบังประเดี๋ยวประดาวปิดตาเหมือนกันนะนี่ว่าคำว่าสำรวมสำรวมคำเดียวเนี่ยส่วนมากเราจะไปสำรวมคือไม่เห็นหน้าคนไม่ได้พูดกับคนเสียงอะไรก็ไม่ให้ได้ยินเสียงว่าลำขับร้องก็ไม่ได้ยินอาหารอร่อยอร่อยก็ไม่ให้มีที่นั่งนอนก็ให้อยู่ธรรมดาธรรมดามันจะมีนุ่มนอนอ่อนอ่อนนุ่มมันสำรวมสำบีก็ไม่ให้นอนนะนะอันนั้นเป็นอุบายเป็นเพียงอุบายเฉยคำว่าสำรวมคำเดียวเนี่ยคือสำรวมใจไม่หลงไหลกับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่สัมผัสนั่นเองไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็ว่าสำรวมอยู่ตรงนี้นั่นคือตัวปัญญาเป็นตัวนำสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวพ่ายเป็นแนวหน้าในการสำรวมไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาไม่ใช่ไหมมีได้มันเป็นเรื่องอุบายหนึ่งสำหรับผู้มีปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไม่สามารถจะต้านทานกับรูปเสียงจรวดโผฏฐัพพะได้เอาไปดิกไปก่อนอันนั้นอีกอุบายหนึ่งคือว่าถ้าสู้ไปบ่อยๆเนี่ยไม่ไหวคือกำลังสติปัญญาไม่พอกำลังความสามารถไม่พอเอาหลีกไปก่อนอันนั้นอีกรูปแบบหนึ่งมันก็ว่าหลีกตัวคือว่าหลบไปก่อนเหมือนขึ้นชกมวยนี่แหละเมื่อเราแพ้เขาแล้วต้องเขามาเอามาฟิตตัวใหม่มาฟิตตัวเรามาต่อรองมาต่อกรกันใหม่ว่าเราจะชนะเขาได้ไหมยกเนี่ยหรืองวดเนี่ยเวทีเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อเราก็เอาฟิตใหม่ขึ้นมาเนี่ยมาต่อรองเขาใหม่บางทีฟิตอย่างเดียวมันจะไม่ทดลองเนี่ยไม่ความหมายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาทำให้เป็นประโยชน์ได้หรือสังคมยอมรับได้ต้องมาลองตัวอย่างรถแต่ละคันนะคันเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาน่ะไม่ใช่ว่าเขามาขายทีเดียวนะเขาลองก่อนนะเอามาทดลองก่อนนะความแข็งแกร่งของรถเป็นยังไงรับน้ำหนักแค่ไหนเขาจะมาลองซะก่อนก่อนจะออกขายตลาดอันนี้คือว่าการที่ว่าเราสำรวมนี่แล้วก็จะถ้าเราไม่ลองมันจะรู้กำลังใจเราแค่ไหนแพ้ยังไงชนะยังไงจะรู้ไหมไม่รู้ถ้าลองเลยอ่ะถ้ามันแพ้เอามาฝึกใหม่แพ้ฝึกใหม่เนี่ยทำมันเลยเอาจนชนะ
คือความชนะมาจากอะไรมาจากการแพ้ตัวแพ้ไม่ตัวบทเรียนตัวบทเรียนแต่คนเราเนี่ยไม่ยอมชนะคือเอาตัวแพ้มาเป็นหลักปฏิบัติไม่ได้ถ้าถือว่าเราเป็นคนแพ้นะนั่นแหละคำว่าชนะเป็นยังไงมันต่างกันไหมมันต่างกันตัวอย่างการแพ้จากการทำของตัวเองการแพ้ในการพูดของตัวเองเราแพ้ไม่แพ้มาแล้วหรือการแพ้จากการนึกคิดของตัวเองเราแพ้มาแล้วจะทำอะไรเราชนะกับสิ่งเหล่านี้ต้องหาหลักการวิธีการมาเอาผู้ชนะให้ได้งั้นการแพ้ราคะก็ดีแพ้ความโทสะก็ดีเนี่ยแพ้ยังไงต้องหาวิธีการเอาชนะให้ได้นี่เราทดสอบกันได้ถือว่าเราทดสอบดีแล้วนะแต่ว่าดีแล้วไม่ได้นะอันตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเห็นหลายคนแต่หลายคนนักปฏิบัติแต่ก่อนมีโยมคนหนึ่งที่กรุงเทพอ่ะแต่ก่อนเขาเป็นหาลากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เขาไปหมดอ่ะประเทศไทยองค์ไหนดังๆไปหมดเลยศึกษาธรรมะธรรมโมถ้าเป็นนักเทศน์เนี่ยเก่งมากอ่ะคุยธรรมะตั้งแต่ต้นสุดปลายตั้งแต่เริ่มต้นถึงพระนิพพานก็แล้วกันธรรมะพุทธเจ้าจะถึงที่สุดถึงพระนิพพานพอดีกับผมไปมีเมียน้อยเท่านั้นน้ำตาไหลผ่านเอาไม่อยู่แค่นี้เองเวลาคุยจะมักคุยแต่ปากแต่คำเวลาเกิดขึ้นนั้นเอาไม่อยู่นี่ลักษณะคนไม่รู้จักลองการขึ้นเวทีต่างๆทำไมเขายังว่าไม่ใช่ว่าคนนั้นตีกระสอบเก่งๆศอกฝึกซ้อมในเดียวนะไม่ใช่ว่าขึ้นเวทีเดียวนะเขาต้องลองหาคู่ใกล้เคียงกันมาลองโชคดูที่เป็นยังไงมันจะผ่านได้ไหมเนี่ยก่อนจะซิ่งแซมโลกไม่ใช่ว่าฝึกซ้อมมาดีขึ้นแซมขึ้นแซมขึ้นต่อรองก่อนเขาพูดต่อสู้เอาซิ่งแซมไม่ได้นะเขาต้องลองผ่านหลายขั้นตอนน่ะหานักมวยดีมาทดลองปะดูมือประนมมือดูที่ไปยังไงมันผ่านได้เขาจะขึ้นไปทีโชคแชมเปี้ยนได้นี่เป็นการภาวนาปฏิบัติเราต้องวิธีการลองได้ลองเพื่อความอ่อนแข็งเราอ่อนตรงไหนเราจะแก้ไขจุดไหนบ้างนี่คือการภาวนากับลักษณะอย่างนี้เราต้องศึกษาภาวนาปฏิบัติศึกษาแนวทางของกิเลสให้เข้าใจกิเลสมันทำงานอย่างไรเราจะแก้ไขจุดในบ้างเนี่ยปัญญาคือรอบรู้คำเดียวเนี่ยคือรอบรู้ในกิเลสตัณหามันทำงานอะไรเราต้องศึกษาให้เป็นคือตัวปัญญานั่นเองถ้าคนปัญญาไม่ดีทุกอย่างมันจะเลี้ยวไหลทั้งหมดล่มเลี้ยวทั้งหมดเลยนี่คือว่าคนเราจะภาวนาปฏิบัติต้องพ่อจึงฝึกให้คนมีปัญญาเนี่ยก็ต้องการจุดถ้าผู้ใดมีสติปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยนั่นแหละการภาวนาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องง่ายๆให้เราศึกษาให้ดีที่พ่อเขียนหนังสือมาจะเรียบเนี่ยให้เขียนเรื่องปัญญาตั้งหลักเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้ฝึกความฉลาดให้แก่ตัวเองนี่ตัวปัญญาเนี่ยมันจะไปฝังใจได้ฉลาดปัญญาความรอบรู้เนี่ยฉลาดคือใจมันฉลาดรอบรู้คือปัญญาฉลาดคือใจจะไม่ให้ดีนั่นก็ว่าฝึกคิดพิจารณาตึกตองให้ควรอยู่เสมอเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติการภาวนาปฏิบัติมันจดจ้องกันอยู่มันไม่จริงจังอะไรเห็นใจเหมือนกันน่ะจริงจังเข้าไปกับน็อกถูกน็อกคือไม่มีลวดลายไม่มีดีลาในการชกนอกลูกเดียวคือเราไม่ศึกษาประวัติผู้ต่อสู้ให้ดีภาวนาถ้าไม่เก่งพอไม่ดีพอปัญญาไม่ดีพอสติไม่ดีพอเข้าไปพิจารณาแล้วกิเลสมันจะยอมไหมมันไม่ยอมมันจะมีลูกล่อลูกชนลูกเล่นสารพัดกันภาวนาเล่ห์เหลี่ยมกิเลสปัญหามันเป็นยังไงต้องศึกษาให้มันหมดอ่ะเราจะหาวิธีขั้นตอนสกัดเขาได้ยังไงบ้างเครื่องมืออะไรบ้างที่กิเลสจะไปเป็นเครื่องมือในการทํางานหลอกใจให้หลงคือใจแล้วเดี๋ยวมันหลงอะไรบ้างมันหลงไปที่ใดเครื่องมือสําคัญกิเลสที่เอามาหลอกใจมีอะไรบ้างมันต้องศึกษาถึงเครื่องมือของเขามันคือตัวสมมุติเป็นเครื่องมือใหญ่สําคัญมากตัวนี้ถ้าปัญญาไม่ดีจะไม่มันจะแย่งสมมุติเข้าไม่ได้
เดี๋ยวนี้กิเลสตัณหามันแย่งเอาสมมุติของสมมุติอยู่ถ้าปัญญาไม่พอตัวมันแย่งไม่ได้เลยมันไม่ให้มันยังว่ารูปสวยรูปเป็นของเราตลอดเวลาเดี๋ยวตัวปัญญาต้องพยายามแทรกเข้าไปได้ทำยังไงปัญญาจะแทรกกับพระสนใจให้ได้มันต้องแทรกเข้าไปนี่เป็นนักขณะว่าเป็นสงครามเป็นนักขณะสงครามสิ่งไหวสิ่งพริบกันอย่างนี้สงครามภายในเนี่ยมันจะไปฆ่าตีเหมือนสงครามภายนอกก็ได้นั่นคือตัวเปรียบเทียบเฉยๆนั่นเพียงเปรียบเทียบเอาลูกระเบิดกันนั่นที่ว่าแต่ละอย่างเป็นสงครามภายนอกเปรียบเทียบแต่สงครามภายในจริงๆคืออะไรคือสงครามสิ่งไหวสิ่งพริบกันเป็นลักษณะเป็นสงครามใช่ความคิดวาทะอันคือความคิดกันใช่กันวาทะในความคิดกันวาทะคำพูดก็จริงอ่ะคือพูดในใจนั่นเองวาทะหมายว่าคำพูดหนึ่งออกเสียงมาเป็นเสียงคำพูดหนึ่งพูดในใจอันพูดในใจพูดเป็นไหมท่านอันนี้แหละถ้าคนใดพูดในใจได้คนนั้นจะรู้จักปัญญานี่ตัวคำพูดในใจตัวหลักปัญญาตัวนี้คือการพูดในใจเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคนใดพูดในใจเป็นบ่อยๆนั้นน่ะคือปัญญาน่ะเรียกว่าคนนั้นมีปัญญาตรงนั้นไม่ใช่จะคิดอย่างนั้นพูดในใจเป็นไหมใครพูดเป็นบ้างมันยากกันน่ะไม่เข้าใจพูดในใจคือนั่นคือตัวปัญญาคำพูดออกมาภายนอกอ่ะมันจึงออกมาพูดจากภายในใจนั่นเองมันจะกำหนดให้พูดได้คือใจนึกจะพูดอย่างไรจึงพูดออกมาภายนอกเหมือนด่าคนด่าในใจด่ายังไงนี่ก็พูดในใจอ่านหนังสืออ่านในใจอ่านยังไงอ่านดูสินี่ความหมายว่าตอนเราเดินทางไปเราจะอ่านป้ายจะได้ป้ายเนี่ยไม่ต้องไปอ่านออกเสียงออกปากหรอกอ่านในใจก็ได้อ่านในใจนั่นแหละเขาว่าพูดในใจพูดง่ายว่าคิดในใจนั่นเองถ้าหากว่าคนใดรู้จักวิธีว่าพูดในใจนะถ้าเข้าใจส่วนนี้นั่นแหละคนนั้นมีปัญญาแล้วมีปัญญามันพูดสอนใจตัวเองได้นึกสอนตัวเองได้เลยนี่พวกให้ความคิดความเห็นในการปฏิบัติมันเป็นหนักเรื่องสติปัญญาเป็นหลักใหญ่มากพอยังปฏิบัติมาจะเริ่มต้นติดคฤหัสถ์มาก็ดีจนถึงปวดมาก็ดีทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรมันง่ายมาตลอดคือไม่อยากพูดไม่อยากฟังว่ายากถึงจะใช้เวลาปฏิบัติมาจน7ปีกว่าก็ตามคำว่ายากไม่เป็นมันง่ายตลอดพอมันตั้งหลักได้ดีๆแล้วมันหลงทางไม่เป็นมันใช้เวลามากพออะไรเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้ามันว่าเมื่อผลไม้ยังไม่แก่ยังไม่แก่วันนี้ไม่ได้มันต้องใช้เวลาแต่เวลาก็เวลาจะไหนเราจะพอจะเข้าข้าวเวลาแค่ไหนอย่างไรรู้ตัวเองอยู่นี่คือประมาณได้ตัวเองได้ว่าเราจะเป็นยังไงมันจะมีที่ไปที่มามันดูแผนที่ถ้าดูแผนที่ในระยะทางนะโดยจากแผนที่จากไปจุดนั้นมันมีทางกี่กิโลจากหาจุดนี้ไปถึงปลายทางเราจะไปกี่กิโลเหมือนกับว่าเรามันกำหนดเส้นทางได้ว่าไม่กี่กิโลหมายความว่าทาง300กิโลระยะทางจากนี้300กิโลเราสามารถกำหนดได้เลยว่าจะใช้น้ำมันกี่ลิตรเราประมาณประคร่าวตรงรถเราวิ่งกี่ชั่วโมงเรากำหนดได้ใกล้ความจริงมากใกล้ความจริงถึงไม่กันกับใกล้ความจริงรถเราวิ่งกี่ชั่วโมง80กิโลชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมหรือ90กิโลชั่วโมงหนึ่งไหมเราสามารถทำเวลาได้ให้ตรงเป้าได้นี่คือดูเส้นทางเข้าใจนั่นเองน้ำมันจะตกยังไงต้องกำหนดเติมน้ำมันให้ถึงจุดหมายปลายทางถูกต้องได้
ไม่ใช่แบบสุ่มๆเดาๆนะภาวนาจะมีที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าจะสุ่มไปต่อไปแต่มันอันนี้มันเสี่ยงมากถ้าสุ่มมันสุ่มมีหลักการที่ดีตามหลักเหตุผลจริงๆกับพอสุ่มเบื้องต้นต้องสุ่มไว้ก่อนนะทุกคนเป็นอย่างนั้นถ้าสุ่มไปบ่อยๆมันจะรู้จักเส้นทางหรือไม่หรือไม่เส้นทางมันจะรู้จักข้อแก้ไขปรับปรุงได้ทุกงานต้องฝึกมาก่อนต้องสุ่มมาก่อนจากนั้นแต่งานทุกอย่างแต่มันถูกเป๊ะทีเดียวไม่ได้มันจะมีการผิดพลาดโดยธรรมดาอย่างการเต้นรำขับร้องเหมือนกันมันจะมีการผิดธรรมดามันต้องแก้ไขส่วนมันผิดได้ให้มันถูกได้ภาวนาเหมือนกันถ้ามันมีส่วนผิดอ่ะมันจะเอาถูกได้ยังไงเพราะตัวส่วนผิดมันเป็นตัวให้เหตุได้เกิดคือถูกได้แก้ไขให้ถูกได้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าผิดคืออะไรถูกคืออะไรมั่วๆกันอยู่ทุกวันนี่เอาหลักใหญ่คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นหลักประกันในการใช้ปัญญาพิจารณาแต่พอเริ่มภาวนาครับอยากรู้เดี๋ยวนี้นะอยากเห็นเดี๋ยวนี้นะอยากแยกคายเดี๋ยวนี้นะอยากละเดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้การภาวนาปฏิบัติเรื่องการละถอนปล่อยวางอย่าไปคำนึงอย่าไปคิดถึงในส่วนนี้ให้คำนึงเข้าใจว่าจะทำอย่างไรจะรู้จริงเห็นจริงตามหลักความเป็นจริงนี่คือจุดเด่นของการปฏิบัติเอาจุดนี้เอาไว้ถ้ารู้จริงเห็นจริงตามจริงเมื่อใดนั่นแหละเรื่องละถอนปล่อยวางไม่มีปัญหาอะไรของตามเมื่ออาหารการกินพอเริ่มกินข้าวปั๊บอย่าไปนึกถึงมาอิ่มอิ่มยังไงเนาะอย่าไปนึกถึงไม่สำคัญเอานั่นไม่สำคัญมันสำคัญจะทำยังไงจะเอาข้าวใส่ปากแล้วกืนลงท้องบ่อยๆกืนมากๆกืนบ่อยๆนั่นแหละอีกสักจานหนึ่งสองจานนั่นแหละมันจะบอกว่าอิ่มเป็นอย่างไรมันอยู่ตรงนี้นี่แบบการภาวนาปฏิบัติก็แบบเป็นหลักฝึกตัวเองว่าตนเตือนตนด้วยตนเองต้องเตือนบ่อยๆฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆคนเราเดี๋ยวนี้มันไม่มีความคิดคนที่มีความคิดคือคนที่มีปัญญานั่นเองแต่ความคิดฝ่ายหนึ่งเป็นความคิดฝ่ายต่ำหรือว่าเป็นความคิดฝ่ายกิเลสตัณหาหรือว่าเป็นความคิดฝ่ายกิเลสสังขารหนึ่งชอบนักชอบคิดไปสิ่งนั้นคิดเพื่อเอาแพ้เอาชนะคนนั่นคนนี้กูจะคิดยังไงเนาะกูจะพูดให้เขายังไงเนาะให้มันเอาชนะเขาได้ยังไงเนาะเนี่ยมันคิดไปไหนเรียกว่าคนขั้นต่ำเรียกว่าคนอันตรพานคิดเพื่อเอาชนะคนนั้นคนนี้โดยวิธีนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันคิดอย่างคนอันตรพาลถึงจะไม่มีใครบอกอันตรพาลเต็มร้อยแล้วแต่ในตัวนั่นแหละแต่เราไม่ดูตัวเราเป็นอันตรพาลมันต้องดูเราเองอีกนะถ้าเราคิดว่าเออเราผิดเราก็ต้องแก้ไขตัวเองให้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตขึ้นนั่นคือปฏิบัติครับเนี่ยคือปฏิบัติตัวเองในความหมายปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีให้มันเป็นของดีปฏิบัติเที่ยงมันผิดเที่ยงมันผิดท่านเป็นของถูกปฏิบัติในสิ่งที่ไม่มีค่าเป็นมีคุณค่าขึ้นมานี่คือปฏิบัติในตรงนี้นี่ว่าให้อุบายในการอบรมพรรษาสามเดือนไตรมาสเนี่ยอบรมกันทุกวันพระวันศีลก็ไม่ทราบว่าเอาทิ้งลงในน้ำไปยังก็ไม่รู้อาจจะหายต่อมไปได้ก็ไม่รู้เหลือแต่ก้างเนี่ยนะถ้าเป็นไข่ก็เหลือแต่เปลือกไข่นั่นแหละไม่มีอะไรของดีภายในอ่างเปลือกไข่นั่นเนี่ยเราไข่ว่าอ่างได้เปลือกไข่อะแต่ในมันจะเป็นตัวหรือเปล่ามันเป็นอะไรมันเน่ามาแล้วมีแต่ไข่เน่าภายในมันเกลี้ยงภาษาอีสานว่าไงก็เกลี้ยงทางนอกทางในเป็นบักเดือเด้อเกลี้ยงปากบังขังคอปากกระท้อเข้าไปจำได้นั่นแหละทางนอกมันเบี่ยงสดใสก็ตามอ่ะแต่ภายในมันเน่าเฟะอยู่เราพูดธรรมะพูดเป็นตัวเป็นตะภายในมันเป็นมิจฉาเป็นทิฏฐิเป็นโทสะกิเลสตัณหาหมักหมมเป็นกองทัพภูเขามันใช่ไม่ได้มันเกี่ยงภายนอกภายในมันไปตามๆกันเอาละทีนี้